100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะนี่พี่เด้งไปดูคอมเมนต์ใน Facebook Live นี่รับรองหูดับกระฉูดหูดับกระฉูดมากเลยหูดับนี่นะฮะถ้าในถ้าในไลน์ของเรานะคุณพันลบบอกว่าที่เราบอกว่าการชุมนุมจะจบเร็วเนี่ยคุณพันลบบอกว่าที่จบเร็วเนี่ยเขาจะใช้โมเดลพ่อใหญ่จิ๋วไงคือไม่รู้เขาบอกแค่นี้จบเร็วพ่อใหญ่จิ๋วอะไรหรอคะช่วยตอบมานิดนึงคุณพันลบนะฮะนึกไม่ออกพ่อใหญ่จิ๋วจบเร็วคือพ่อใหญ่จิ๋วจบเร็วพ่อใหญ่จิ๋วนี่ใช้อะไรดอกไม้หลากสีใช้อะไรอ่ะนึกไม่ออกอ่ะอย่านึกเลยอย่านึกเลยไปต่อไปต่อมีใครอีกให้คุณให้คุณพันลบต่อมานิดนึงคุณรดาวันแสดงความคิดเห็นเรื่องการชุมนุมมาบอกว่าถ้าเป็นม็อบของนักเรียนเนี่ยรัฐบาลจะทำอะไรรุนแรงไม่ได้นะคะแต่ก็ให้เก็บหลักฐานไว้ก็ได้ค่ะใช้โดรนให้ใช้โดรนถ่ายภาพน่าจะดีที่สุดถ้าเอาโดรนไปถ่ายนี่โอ้โหเชื่อได้ว่าผู้ชุมนุมก็คงอยากเฮ้ยใครมาโดนเดี๋ยวยิงโดนตกหรือเปล่าไม่รู้นะทำให้นึกถึงตอนช่วงม็อบปี53ไงจำได้ปะที่มีเฮลิคอปเตอร์เขายังยิงเฮลิคอปเตอร์เลยปี53เหรอตอนช่วงปี53ไงแล้วทำไมเราไปอยู่ตรงไหนวะเหตุการณ์นั่นไงแยกคอกวัวแล้วก็จะมีอีกจุดนึงอะแถวสะพานตรงแถวสะพานไอ้ตรงนั้นอะไรผ่านฟ้าตรงแถวผ่านฟ้าคุณอะไรอะคุณทวียิ่งใหญ่มาแน่ครับคุณเด้งคุณเล็กแอบบูมสุดที่วันนี่คราวที่แล้วก็คุณทวีก็มานะที่บอกว่าแต่งชุดเป็นทหารอากาศมาแน่ค่ะเราก็รายงานมาตลอดว่าเขามาแน่พลอากาศเอกแอบบูตอนนี้นักข่าวสายทหารกำลังปวดหัวกันอยู่ตรงที่ว่าช่วงที่วันรับส่งมอบตำแหน่งกันอะจะแยกร่างกันยังไง4คนอะทำไมวันเดียวกันเหรอก็คาดว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้30กันยาตอนนี้ก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยไป1ตุลาคมบ้างก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะส่งกัน30แล้วเราก็ไม่รู้จะวิ่งยังไงเลยเพราะว่าอ่ะบิ๊กแดงกับบิ๊กบี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอยู่อ่ะเพราะว่าบิ๊กบี้พอเสร็จแล้วเนี่ยจะให้สัมภาษณ์แถลงแบบเหมือนแบบพูดเป็นวันแรกครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่วันนั้นเลยก็ได้แกบอกไว้ว่าอาจจะวันที่1อะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องมาดูเหมือนเป็นภาพประวัติอาจจะเป็นอาจจะคนละช่วงเวลาก็ได้เช้าบ่ายใช่แต่มันวิ่งไม่ทันไงพี่มันต้องมีทับทาบกันแน่นอนส่วนพลอากาศเอกแอร์บูเนี่ยก็อยากไปเพราะว่าไม่ได้เจอไม่ได้เห็นหน้านานมากก็อยากจะไปก็โอ้โหไม่ได้เห็นหน้ากันง่ายๆด้วยแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนอยากเจอมากนักข่าวทำเนียบหลายคนเลยบอกพี่อยากรู้จักแอร์บูอยากรู้จักแอร์บูนะแล้วทหารเรือก็น่าสนใจพลเอกชาติชายศรีวรขันก็คือมันต้องไปทำข่าวอ่ะหรือแม้แต่ผบ.สูงสุดท่านใหม่พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์คือมานั่งคุยกันในนักข่าวสายทหารเฮ้ยวางแผนยังไงวะเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราอยากไปทุกงานแต่เพียงแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยถ้าโดยจังหวะเวลาเราก็ต้องเลือกได้แค่2งานเท่านั้นเองแล้วก็มาแชร์ข่าวกันนั่นแหละนะฮะคือเรียกได้ว่าผบ.เหล่าทัพชุดใหม่เนี่ยก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าจะขึ้นมาในช่วงสถานการณ์ที่นี่พอดีเลยพี่การเมืองนะคือถ้าในช่วงถึง30กันยาเนี่ยผ่านไปด้วยความเรียบร้อยแน่นอนว่าเดี๋ยวหลังตุลาเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรอีกก็จะเป็นยุคของผบ.เหล่าทัพชุดใหม่แหละก็ต้องมาศึกษามาดูกันอีกทีว่าช่วงนี้ไม่ได้เลยนะกันยาตุลาเนี่ยแล้วหมอดูว่าไงช่วงนี้พี่ฟองบอกเอาไว้นะต้องอยู่ต้องให้พ้นวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องไปเปิดดูพี่ฟองอีกทีนึงช่วงนี้ไม่เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกนี่พวกเธองมงายไม่ใช่หรอกบางทีเราก็แบบเป็นสีสันนะว่าในทางคือสังคมบ้านเราเขาต้องมีเรื่องของนี่แหละนะฮะพี่ฟองก็จะโพสต์เยอะซะด้วยสิต้องหาหน่อยนะสำหรับพี่ฟองไม่บอกไว้เมื่อกี้นี่นะค่ะนี่คุณเคเคบอกว่าคุณแอร์บูเนี่ยต้องออกเสียงว่าแอร์บูนไปเลยแอร์บูนบออูนอบูนคืออันนั้นออกแบบภาษาไทยบางคนก็บอกวันก่อนเนี่ยมีคนแจ้งมาบอกคุณเล็กหน่อยนะว่าอ่านแอร์บูคือแบบบอใบไม้สระอูอะไรเงี้ยไม่ได้อันนั้นมันก็ผิดดิต้องแอร์บูนคือแต่ว่ามันสะกดได้ลอลิงอ่ะก็คือแอร์บูคือเรายึดภาษาอังกฤษใช่ไหม B U L L แอร์บูใช่ไหมแอร์บู
แต่ว่าถ้าเป็นสำเนียงแบบโบราณอ่ะสมัยก่อนอ่ะคนโบราณเวลาฝรั่งเรียกฝรั่งเนี่ยใช่ไหมแอร์บูเนี่ยเขาจะบอกว่าแอร์บูนเออเนี่ยคุณเคเคซึ่งอ่ะน่าจะรู้จักต้องถามเจ้าตัวไอ้แบบนี้ต้องถามเจ้าตัวได้ได้คือตอนนี้เล็กติดต่อคุณท่านแอร์บูด้วยอะไรป่ะพูดง่ายติดต่อทางอีเมลหรอยังไม่ยอมให้มือถือโอ้โหตานี่คือได้เมลมาก็สุดยอดแล้วนะให้อีเมลแล้วตอบมั้ยตอบแต่ว่าประมาณ 3-4-5 วันตอบทีอ่ะอ๋อเหรออาจจะแบบเออยังไม่แบบค่อยมั่นใจคือไม่ได้สนิทไงแต่ว่าเคยเจอหน้ากันเฉยเออนะแอร์บูนอ่ะเดี๋ยวไว้ถามเจ้าตัวนะแอร์บูนอ่ะหาไม่เจอแต่จำได้ว่าพี่ฟองเคยเขียนเอาไว้อ่ะว่าเนี่ยให้ถ้าผ่านชนพ้นช่วงนี้ไปแล้วแบบโอเคอ่ะส่วนคุณคุณทวีซึ่งคาดว่าก็น่าจะรู้จักกับพลอากาศเอกแอร์บูก็ตอบว่าให้ออกเสียงว่าแอร์บูนครับแต่เวลาเขียนก็เขียนว่าแอร์บูเขาบอกว่าเสียงนะให้เขียนแบบให้พูดแบบภาษาไทยพี่แอร์บูนสะกดได้นอนหนูแอร์บูนแต่ถ้าเขียนก็แอร์บูอ่ะคือเราก็เลยจะเรียกว่าแอร์บูแอร์บูเหรอมาแค่ชื่อแค่ออกเสียงก็ยังเลยเนี่ยเห็นไหมคือถึงบอกว่าเป็นผบ.ที่มีอะไรนะที่ถูกจับตามองมากนี่คุณทวีบอกเลยว่าเคยทำงานกับท่านสมัยบิน430อ๋อใช่เพราะว่าเป็นนักพลอากาศเอกแอร์บูนเนี่ยแอร์บูนนะเรียกตามพี่เขาพลอากาศเอกแอร์บูนเนี่ยนะคะเป็นนักบิน430แล้วก็เคยเป็นผู้บังคับฝูงที่กองบิน6แล้วก็เป็นผู้การกองบิน6เป็นผู้ช่วยทูตที่สิงคโปร์ด้วยนะโอ้ดีแล้วเดี๋ยวเราขอให้คุณทวียิ่งใหญ่เป็นแหล่งข่าวเลยเดี๋ยวช่วยเล่าประวัติมาเป็นเพื่อนเหรอนี่ไงไม่ใช่อยู่ในรูนี้ในนี้บอกว่าเคยทำงานเป็นฐานอากาศแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเคยทำงานกับพลอากาศเอกแอร์บูนมาช่วยเล่าให้ด้วยค่ะที่มาประวัติให้ละเอียดนะคะแล้วก็ส่งมาด้วยค่ะเดี๋ยวแคปเลยเนี่ยส่งมาเดี๋ยวนี้พิมพ์มาเดี๋ยวนี้เลยพิมพ์เลยค่ะนะคะช่วยนักข่าวหน่อยนะคะเพราะว่าพลอากาศเอกแอร์บูนเนี่ยคือเราไม่ได้แบบสัมผัสไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจอนานมากแล้วนะนี่เจอแล้วแต่ว่าพี่ฟองเขียนยาวมากอ่ะตัวเองหลุบๆเอาหลุบๆพอหลุบๆโอ้โหสรุปลำบากมากเลยเนี่ยดูสิเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับวันที่10เนี่ยคือแม้ผู้เขียนจะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่10กันยายนเป็นต้นไปแต่คาดว่าคงจะต้องถูกบีบหน้าเขียวหน้าเหลืองเหมือนตอนรัฐบาลป๋าเปรมโดนขู่ให้กลับมาใช้เงินบาทค่าเดิมเช่นตอนนี้ที่เห็นก็คือคุณปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยลาออกไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะยังไงก็ตามเนี่ยพระอังคารดาวประจำชีพเมืองกำลังเป็นกาลกินีจรเกณฑ์ร้ายจากพระอังคารในเมืองคืออาวุธอุบัติเหตุระเบิดควันเลือดยาพิษอากาศการใช้กำลังประหัตประหารกันด้วยอุบายยังรอเกิดอยู่โอ้โหตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์สังหารหมู่30ศพที่โคราชไฟป่าแรงเฉียดโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยคือมันจะเป็นเหตุการณ์ไงเหตุการณ์เก่าๆที่ผ่านมาและก็ยังจะมีปรากฏการณ์รึงกำลังกันระหว่างหัวหน้าดาวดีหรือพฤหัสบดีกับหัวหน้าดาวร้ายที่ทำเอาคนไทยอึดอัดทั้งเมืองเหมือนกับคนท้องอืดที่เป็นมาตั้งแต่ประมาณกลางกรกฎาคม63ปรากฏการณ์นี้ต้องทนไปให้ถึงประมาณ13พฤศจิกายนมันถึงจะค่อยๆลดลงพฤศจิกาเลยเหรอโอ้และต้องต่อสู้กันทางอุดมการณ์และความเชื่อที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับยุคที่13ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เริ่มมาตั้งแต่มีนาคม62ที่ต้องสู้กันไปยาวนาน20ปีแล้วปรากฏการไล่ล่ากันระหว่าง2ฝ่ายในเมืองอุตรดุษที่เป็นมาอย่างดุเดือดตั้งแต่ประมาณกลางกรกฎาคม63ชนิดลูกสาวฝาแฝดของนายกเองก็หนีไม่พ้นซึ่งปรากฏการนี้เกิดมาจากพระเสาจรหัวหน้าดาวร้ายเดินถอยหลังไล่ล่าพฤหัสบดีจรหัวหน้าดาวดีมาตั้งแต่กลางกรกฎาคม63ฝ่ายคนที่อยู่ข้างพระสยามเทวาธิราชจึงถึงคิวพากันโดนมากครั้นตั้งแต่19กันยาเป็นต้นไปนี่19กันยาพระเสาจรจะหยุดเดินผิดปกติวกกลับเดินหน้าไปตามทางของตัวเองแล้วตั้งแต่22กันยายนเป็นต้นไปฝ่ายหัวหน้าดาวดีคือพระหัสบดีก็จะตามไล่ล่าพระเสาจรแทนโดยจะเป็นการล่าด้วยตัวบทกฎหมายตามอาการของพระหัสบดี
ยังไงก็ตามการประลองกำลังกันระหว่าง2ฝ่ายในเมืองรอบนี้ยังจะเกิดเป็นระยะระยะคาดว่าจะค่อยๆสงบลงเนี่ยประมาณ9พฤศจิกายนและตั้งแต่5ธันวาคมเป็นต้นไปจะกลับเข้าสู่สภาวะฝ่ายรัฐบาลที่แบกภาระหนักแต่ฝ่ายค้านก็ดวงตกยาวไปถึง1มีนา66และจะเริ่มเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตั้งแต่ประมาณกลางพฤศจิกายน63เป็นต้นไปส่วนเกณฑ์ยุบสภาสามารถเกิดได้ตลอดระหว่างวันที่13พฤศจิกายนไปจนถึง9พฤศจิกายนปี64แต่ดูแล้วเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นกลับโดดเด่นกว่าปีกรองเลือกตั้งท้องถิ่นจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ10กันยายนแล้วเริ่มเป็นจริงเป็นจังระหว่างกลางพฤศจิกายนเป็นต้นไปยาวไปถึงพฤศจิกายนปี64ลางการจากไปของโรคระบาดใหญ่รอบนี้จะเริ่มปรากฏตั้งแต่10กันยายนเป็นต้นไปต่อไปหากจะมีการระบาดอีกจะไม่แรงร้ายเหมือนกับรอบนี้โดยจุดเปลี่ยนสำคัญของการได้วัคซีนดูว่าวิธีการรักษาพยาบาลคือประมาณ22พฤศจิกายนอาจจะก่อนหลังประมาณ7วันก็คาดว่าคนไทยจะได้ใช้วัคซีนเนี่ยครั้งแรกประมาณ24กุมภาพันธ์ปีหน้าโอ้โหนี่พี่ฟองแกดูได้ทุกเรื่องเลยเนี่ยไอดวงดาวอะไรเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้ทีวีเพราะว่าวันก่อนเขาอะไรนะที่ลาหุงลาหูเลยนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยเขาจะเอาหมอดูเนี่ยมาดูกันเลยเหรอเออดูตามไล่ตามราศีช่วงนี้มันเป็นช่วงลาหูย้ายเหรอเออใช่ใช่ช่วงลาหูย้ายโอ้โหนี่คุณพูนสุขบอกว่าคาดว่าจะมีการใช้แก๊สน้ำตาและการขับไล่ผู้ประท้วงเป็นเทคนิคนะคุณธวัฒน์นี่เลยเป็นธรรมดาเป็นติ่งลุงตู่ก็ต้องอวดไส้แตกฝ่ายแซะก็ต้องตั้งหน้าแซะกันต่อไปว่ากันไปนะครับสนุกอีกครั้งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นช่วงเข้าที่คับขันของเมืองอีกระยะหนึ่งแต่สิ่งดีก็มีมากสิ่งดีก็มีมากอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันไปแตะโดนเขาหน่อยนึงปุ๊บไปเลยสิ่งดีก็มีมากอยู่ตรงไหนอ่ะสิ่งดีก็มีมากอยู่ตรงไหนอะหายไปเลยโอ้ย ผู้ฟังเราฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยฝ่ายผู้ฟังเรา ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลไงสิ่งดีก็มีมากช่วยกันฟันฝ่าไปให้ถึงประมาณ24กุมภาปีหน้าเป็นอย่างต่ำแล้วตั้งแต่วันเกิดเมือง21เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มเห็นลางดีของเศรษฐกิจคือพี่ฟองจะมองไว้เลยนะว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะรุ่งคือต่อให้มีเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยปีหน้าเศรษฐกิจจะรุ่งดูพี่ฟองแบบรับประกันมาเนี่ยดูหลายหนมากเลยว่าเศรษฐกิจดีแน่ๆปีหน้าก็รอกันไปแต่ว่าปีนี้ทั้งปีต้องบอกเลยนะว่าเป็นปีที่แบบโอ้โหมีแต่เรื่องใช่ตั้งแต่ต้นปีต้นมานะนี่จนจะจบคือทุกคนงงว่าเฮ้ยนี่จะจบปีอยู่แล้วเหรอใช่ไม่มีแต่เรื่องนี่มันจะกันยาจะสิ้นกันยาอยู่แล้วอ่ะเออแป๊บๆเราจะหมดปีไปเฮ้ยเอ้าปี2020ของเราเนี่ยทำไมผ่านไปแบบเฮ้ยอะไรวะสะบักสะบอมแบบงงไม่คือบางครั้งที่คนบอกว่าเอ้ยเวลาอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ผ่านไปเร็วแต่นี่อะไรที่มันร้ายๆก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเออมันอาจจะเป็นเพราะว่างานนี้มันไม่ได้ร้ายเฉพาะบ้านเราไงคือมันร้ายกันด้วยกันทั้งโลกมันก็เลยทำให้ทุกอย่างดูมันอ่ะยังแบบเขายังชั่วหน่อยไงไม่ได้เฉพาะบ้านเราที่ต้องมานั่งรับเคราะห์อยู่ประเทศเดียวอะไรเงี้ยใช่ม็อบก็มีเหมือนกันโรคระบาดก็มีเหมือนกันใช่นะฮะไม่แพ้กันเลยอุ้ยสหรัฐเนี่ยเห็นเนี่ยนะพวกเขาก็จะส่งข่าวกันมานะพวกที่อยู่ที่สหรัฐเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เห็นเงียบๆกันไปนะโอ้โหม็อบเขาเนี่ยหนักนะไม่ได้ธรรมดาเลยเพียงแต่ว่าด้วยความที่สหรัฐมันหลายรัฐนะเนาะมันก็จะมีการปกครองไปแต่ละรัฐแต่ละรัฐเนี่ยว่ากันไปผู้ว่าการรัฐก็ว่ากันไปดูแลกันไปนะฮะมาในส่วนของกองทัพตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเรื่องที่พลเอกอภิรัชต์พูดเมื่อวานเรื่องทหารเหล่าไซเบอร์เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องโซเชียลก็คือที่เล่าไงบอกว่าวันก่อนและตอนนี้ไม่ได้เฉพาะของกองทัพนะราชกิจจาเพิ่งประกาศไปเนี่ยของตำรวจเนี่ยก็เริ่มแล้วใช่ตำรวจไซเบอร์คือตอนนี้คืออย่างที่พี่เด้งบอกบางทีเหมือนเราเริ่มอะไรที่มันช้าไปแต่จริงก่อนหน้านี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มใช่คือเราเพิ่งมาไอเนี้ยเรื่องไซเบอร์ประมาณช่วงสัก2-3ปีว่าไปก็พูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะคือเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยตอนช่วงม็อบปี53แล้วเนาะเออเนาะแต่ว่ามันแต่มันยังไม่ได้แบบบูมมากอ่ะ
ใช่มาช่วงนี้แหละเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่ทางกองทัพเนี่ยจะมีการปรับเรื่องของไซเบอร์เนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการตั้งหน่วยแค่นั้นในช่วง3ปีเนี่ยมีการตั้งหน่วยเมื่อก่อนเราไม่มีคำว่าไซเบอร์เลยเราจะมีแค่เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ะกองเป็นแค่กองเป็นอะไรอย่างนี้เล็กๆเองพอมีเรื่องของไซเบอร์เรื่องของโซเชียลอะไรเข้ามาเนี่ยก็แต่ละเหล่าทัพเนี่ยก็เพิ่งตั้งเป็นกลมตอนแรกเป็นกองก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นกลมไซเบอร์เป็นอะไรเงี้ยคือตอนนี้ทุกเหล่าทัพมีครบหมดแล้วแต่มันหายากเนาะใช่หาคนแล้วก็เดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาจะเก่งของเขาเองโดยอัตโนมัตินะใช่ไงก็คือเหมือนอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดที่เวทีวปอ.แหละก็บอกว่าต้องเอาคนที่เขาเก่งด้านนี้มาเป็นทหารคือรีครูทเข้ามาเลยไม่ใช่ว่าเอาทหารที่เรามีแล้วไปนั่งฝึก มันไม่ใช่คือพวกนี้มันเป็นเรื่องพรสวรรค์แล้วก็ความสนใจส่วนตัวที่เขาสนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เอาคนที่เก่งด้านไซเบอร์เนี่ยรับมาเป็นทหารเลยแล้วก็มาตั้งเป็นส่วนของไซเบอร์ซึ่งนายกบอกว่าทำแบบนี้เราไม่ได้จะไปทะเลาะหรือไปสู้กับใครแต่ต้องการให้เกิดความสงบในเรื่องของสังคมไซเบอร์ไปเกณฑ์พวกนะร้านโทรศัพท์มือถือ พี่เห็นป่ะที่เขาจับอะไรไอโฟน500เครื่องอ่ะรับจ้างกดไลค์แล้วก็เม้นเออที่เออที่คนนึงมาปุ๊บก็จะมีโทรศัพท์อะไรเนี่ยลาตามร้านโทรศัพท์นะพวกนั้นต้องมือโปรกันทั้งนั้นน่ะที่แก้โทรศัพท์อะไรตัวมีอะไรอ่ะจริงๆใช่แน่พวกนั้นน่ะรับรองมือโปรใช่ก็นายกบอกเลยว่าที่เดินๆอยู่น่ะที่เราเห็นน่ะโอ้โหเก่งไม่ต้องอะไรน่ะเนี่ยนะโทรศัพท์เครื่องนี้มีปัญหาคือส่งรูปใน LINE เนี่ยส่งรูปเข้า LINE ไม่ได้แต่ว่าส่งคลิปได้ประหลาดมะแล้วทำไมนี่ไม่รู้แล้วให้น้องนะให้น้องที่ทำเนียบอ่ะน้องก็แก้ไม่ได้คือน้องก็โปรแล้วก็แบบจนด้วยกล้าวปรากฏเอาไปให้หลานเนี่ยมันเป็นปัญหาน้องมาแล้วหลานมันก็จะแบบไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรของมันอ่ะมามันก็แก้ให้มันก่อนแป๊บเดียวคือมันไม่ได้สามารถแก้ได้แต่บอกว่าใช้ทางอ้อมไปก่อนเออก็คือให้กดจากไอ้อัลบั้มอ่ะแล้วเอาจากอัลบั้มเนี่ยส่งเข้าไปในไลน์ส่งได้คืออ้อมเอาคือแทนที่คุณจะส่งตรงคุณส่งอ้อมเอาแล้วเดี๋ยวมันบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมันแก้ฮะเออเหรอเออเราอยากรู้พี่แล้วพี่ศึกษาไปด้วยนะว่ามันแก้ยังไงเพราะว่าบางทีก็เป็นนะอ้าวเหรอส่งไปเออเหมือนกันส่งไม่แล้วคือมันตลกตรงที่ทำไมอะคลิปส่งได้แล้วทำไมรูปถึงส่งไม่ได้ไงเออคือมันงงตรงเนี้ยแล้วตอนเนี้ยมันจะเป็นปัญหาคือโทรทางไลน์แล้วเราไม่ได้ยินอีกฝั่งคืออย่างเช่นมีคนโทรมาหาทางไลน์เนี่ยขนาดเราเปิดหน้าเนี่ยมันก็ไม่รับไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นไม่ได้ยินวิดีโอคอลเนี่ยไม่ได้ยินเออมันก็มีปัญหาแบบนี้นะมาตัวเองจะคือเวลาเหมือนโทรสัมภาษณ์งี้ป่ะอัดเสียงอัดเสียงใช่เวลาเช็คข่าวอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยอะไรยังไงอ่ะปรากฏว่าหรือไม่บางทีมีคนโทรหาเราทางไลน์เงี้ยรับไม่ได้เออบางทีเออเฮ้ยเอ้ยไหนคือเรามีโทรศัพท์2เครื่องให้เราบอกเฮ้ยไหนโทรมาดิไม่แต่มันมีข่าวออกมาเหมือนกันว่าตอนนี้ระบบไลน์มันมีปัญหาเพราะว่ามีน้องเขาบอกมาบอกเนี่ยไลน์มันมีปัญหาเนี่ยไลน์ปัญหาแต่ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกไลน์มีปัญหาเพราะว่าอีกเครื่องนึงฉันก็ใช้ได้ปกติไงว่าจะเป็นเฉพาะเครื่องนี้เพราะมันเครื่องเก่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้โดนแฮกเปล่าฮะไม่เพราะมันเป็นค่าถ่ายเปล่าไม่เพราะมันเป็นแก้นี้ไงอ๋อแล้วเครื่องมันก็เก่าอ่ะแต่ว่าเครื่องนี้อีกเครื่องนี้ใช้ได้นั่นแหละอ่ะฮะก็เชื่อได้ว่าเดี๋ยวก็เดินพวกเด็กๆไงคือพวกเด็กๆก็จะรู้จริงๆมันเจเนเรชั่นเค้าอ่ะเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อได้ว่ากองทัพก็คงจะเดินหน้าเรื่องนี้แหละเหล่าไซเบอร์เนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่กองไซเบอร์กรมไซเบอร์เนี่ยเขาก็จะติดคอแล้วนะสบสบคือมันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในช่วง 2-3 ปีหลังนะทหารสบสบเนี่ยก็เลยโดนทดสอบเลยไงโรงพยาบาลสระบุรีโอ้โหแต่ว่าอันนี้มันก็เนาะแล้วตกลงเขาไม่ยอมจ่ายตังค์ใช่ไหมเห็นอ่ะเทนอนุทินบอกว่าคือไม่จ่ายแต่ว่าพวกข้อมูลมันยังอยู่ไงเขาบอกว่ามีระบบแบ็กอัพไว้ข้อมูลแบ็กอัพไว้เพราะฉะนั้นว่าไปพวกเด็กพิเศษอ่ะเขาก็จะเก่งด้วยนะหรอเออบางทีเขาอาจจะคอนเซนเทรตแล้วเขาว่านี่เลยเออก็จะมีเนี่ยลูกเพื่อนอะไรเงี้ยคือเขาจะมีความสามารถพิเศษทางด้านนี้พวกเด็กพิเศษเขาจะเก่งเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะเก่งมาของเขาโดยคือเหมือนโดยยีนเลยเหรอมากคือเหมือนอะไรอะคือคุณขาดอย่างนึงเขาก็ธรรมชาติมันก็จะให้อีกอย่างนึงบานโดยอัตโนมัติน่ะเออใช่ใช่นะแล้วยิ่งพวกนี้ถ้าเขาแบบเออได้แบบอะไรนะมีสมาธิกับเรื่องใดใช่ใช่พวกนี้จะเป็นเด็กที่มีสมาธิไงคือในเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยถ้าอย่าพูดถึงเรื่องอื่นแต่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะรู้มากเลยเออๆนี่แหละเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวไว้รอดูคือจริงๆแล้วเนี่ยคนก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์แล้วอุ้ยกองทัพเตรียมตั้งกองกำลังไซเบอร์เพื่อไว้สู้ในทางโซเชียลคืออันนี้มันแค่เป็นส่วนเล็กๆแหละแต่จริงๆแล้วเขาน่าจะมองภาพรวมว่าอีกหน่อยเนี่ย
เหมือนพลเอกวิรัติบอกอะโซเชียลเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดมันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนอะไรได้หมดที่พูดเมื่อวานในที่ประชุมก็เหมือนตอนนี้เขาก็คือกลุ่มกระแสไงใช่เหมือนอย่างเงี้ยโดนด่าเนี่ยนะเวลาโดนด่าเนี่ยถ้าเปิดเข้าไปดูเนี่ยมีตัวตนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยด่ามาเพียบเลยค่ะเพราะตอนนี้เป็นเรื่องจัดคือมันไปเป็นเรื่องจัดตั้งแล้วเขาเข้าใจไงเพราะต้องการที่จะแบบมากดดันในเรื่องของความคิดและความคิดเห็นของเราให้ไปในทางเดียวกันกับเขาใช่แต่ว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเราที่เม้นมาใน Facebook Live หรือว่าใน LINE เนี่ยเราอ่านแล้วเรารับฟังแล้วเรารับทราบนะฮะแต่พอดีพวกเราเนี่ยเราก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าคือสตรองพี่เด้งเดี๋ยวนี้พี่เด้งเก่งนะเฮ้ยฉันเฉยเดี๋ยวนี้พี่เด้งไม่แต่บอกจริงไม่ฉันอ่านมานานแล้วเพราะฉันเคยโดนทัวลงแล้วก็นั่งอ่านทุกความเห็นค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบม้าอนภานะมานั่งร้องห่มร้องไห้ก็อ่านไปก็ขำๆก็จะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังและเราต้องทนให้ได้เราจะได้เข้มแข็งใช่อ่านแล้วก็เป็นประสบการณ์ว่าแบบนี้แล้วเราก็จะเข้าใจมนุษย์เข้าใจสังคมมากขึ้นเพราะฉะนั้นด่ามาเถอะค่ะใช่ก็ถือไม่มันถือว่าเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะเออจริงเราก็จะได้รู้เพราะว่าหลายคอมเมนต์ที่ด่ามาเนี่ยบางทีเราก็เราไม่ได้คิดแบบนั้นแบบนี้แบบโอเคมันก็เป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นด่าได้นะตอนนี้ก็ได้ซึมซับให้เล็กบอกอย่าไปคิดมากเฉยๆโอ้ยปกติวาสนาก็โดนด่าเป็นเรื่องปกติค่ะในโซเชียลก็ด่าค่ะเจอนายกเจอบิ๊กป้อมก็ด่าค่ะเนี่ยแล้วมีคนหาว่าเป็นอะไรนะเป็นอวยลุงตู่ลุงป้อมถ้าอวยนะเขาก็คงไม่ด่าเราหรอกใช่ไหมเนี่ยเข้าใจผิดไม่ใช่นะคะหมดเวลาแล้วถ้าเราใช้เวลาช่วงสุดท้ายในการนิดหน่อยโอ้ยเราเลยไม่ได้รอบรู้ทำเนียบเลยหมดเวลาคนล่าอยู่แล้วหมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะแล้วเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ในชั่วโมงข่าว Exclusive 4 โมงถึง 5 โมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง